สวัสดีค่ะชาวโลกก็ต้องบอกว่าชาวโลกเลยนะเพราะว่านี่พาตัวเองออกมาจากโลกแบบโลกเดิมๆโลกเดิมๆจริงๆจะเล่าไปก็จะรู้ว่าทำไมถึงต้องบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา1:30ของประเทศไทยในที่สุดก็ดำเนินมาจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2020ซึ่งเรื่องราวในปีนี้แม่งแบบสุดละพอละคือแบบเฮียแม่งไม่แบบไม่อยากที่จะแบบอยู่ในภาวะแบบซึมเศร้าแบบนั้นจนทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็เลยพยายามที่แบบจะให้กำลังใจตัวเองหากำลังใจจากคนรอบข้างที่แบบเขาเข้าใจเราเขารู้จักเรามาโอเคเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือสิ่งที่มันทำให้เราอยากเล่าเนี่ยเพราะว่าไอ้วันที่6 มกราปีนี้เราโดนกระเทยกระทืบซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยอาจจะเล่าคลิปต่อไปเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่แบบมันเกี่ยวข้องกันโอเคโดนกระทืบยังไงก็มันบุกเข้ามาทำร้ายเราในห้องพักที่โซเขตกูโรมันก็มีรหัสห้องเรามันก็กดเข้ามาอ่ะคราวนี้มันก็เริ่มแบบตบหน้าเราก่อนแล้วคราวนี้ก็ผลักเราล้มลงพื้นในห้องอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาฉีกเสื้อเราเสื้อเราคือเราชอบใส่เสื้อสีเทาแบบรูปกระต่ายเดี๋ยวก็จะมีรูปประกอบคือเราเริ่มทำเพจแบบเนิร์ดเกิร์ลกอนแบดเนี่ยก็ในปีนี้แหละมันแบบอยากจะเล่าเรื่องราวแบบคือไม่ไหวกับสิ่งที่แบบตัวเองเจอมาโอเคมันฉีกเสื้อเราอย่างเงี้ยโปแหละเราก็ดึงแบบผ้าห่มเข้ามาปิดคราวนี้มันแบบก็เริ่มถ่ายวิดีโอไปด้วยในขณะที่แบบแม่งแบบมันก็ใส่รองเท้าของ NLB ตอนนี้ลืมก็กระทืบที่หัวเรากระทืบลำตัวคราวนี้เราก็กำลังคือทางขณะตอนนั้นนะคือทำกับข้าวอยู่แล้วคราวเนี้ยก็เลยบอกให้มันไปปิดเตาแก๊สกลัวแบบไฟมันจะไหม้มันก็ไปปิดคราวเนี้ยตะหลิวมันก็ร้อนมันก็ปาตะหลิวเนี่ยมาทางเราแต่ดีที่ไม่โดนแต่แบบมันก็เฉียดในรูปที่เราเก็บไว้มันก็ยังมีแบบภาพตะหลิวที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วคราวนี้ก็ไปเปิดตู้เย็นเอาโซจูที่มันเหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดมาราบบนหัวแล้วก็แบบก็ยังกระทืบแบบกระทืบตามลำตัวตามหัวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยแบบมึงอยากดังนักใช่ไหมแบบเดี๋ยวมึงได้ดังแน่แบบดังในทางที่ดีคือเราไม่ได้บอกที่มาที่ไปของเรากับใครก่อนหน้านี้ตอนที่เราไปเกาหลีฮะมันก็เลยแบบคิดว่าเราแบบไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมันทำร้ายเสร็จเนี่ยมันก็ทิ้งท้ายไว้ว่ามึงกับกูแบบหมดเวรหมดกรรมแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นคืนนั้นมันก็บินกลับไปที่ไทยฮะทีแรกมันจะลากเราไปที่สถานีตำรวจเราก็คิดแบบว่าเฮ้ยกูจะไปดีเพราะว่ายังมีคนข้างหลังที่แบบกูต้องหาเงินแบบเพื่อจุนเจือทั้งครอบครัวก็เลยบอกคิดไปก่อนคือถ้ารู้ว่าแต่เจมที่แบบเขาเป็นโปรเฟสเซอร์สอนกฎหมายที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาบอกเร็วกว่านี้คงจะไปกับมันเพราะว่าแบบปี2020อ่ะคือนางก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมแบบไม่ลองหาทุนมาเรียนต่อโทที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงสมัยเรียนเราก็แบบเรียนไม่ค่อยโอเคนะแต่เขาก็เหมือนแบบเห็นศักยภาพของเราแล้วก็พยายามที่จะแบบจะพัฒนาตัวต่อให้แบบชีวิตเคยเหลวแหลกไปเนี่ยคือในใจคิดตลอดว่ายังไงก็ต้องทำตัวเองชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอยากอ่านหนังสือนั่นแหละคราวนี้มันเข้ามาทำร้ายเนี่ยตอนประมาณบ่าย2ของเวลาที่เกาหลีใต้พอเดือนกุมภาวันที่19แต่ว่ามันเป็นมันข้ามวันไปแล้วก็เป็นวันที่20 กุมภา
ประมาณ 1:30 เรากำลังนั่งรถแท็กซี่เนี่ยจะไปจำชิลไปหาเพื่อนแบบที่ทำงานอยู่ดีๆเนี่ยเราก็นึกถึงเพื่อนชื่อวินเป็นเพื่อนเราจุฬา53ซึ่งเราไม่ได้สนิทกันนะแต่อยู่ๆแบบนึกถึงขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยตอนปีหนึ่งอะวินอะเคยมาทักเรื่องแบบสุขภาพเรื่องท้องเรานะอะไรเงี้ยท้องแบบกระเพาะอาหารเพราะวินเป็นคนบอกว่าเนี่ยวินแบบชอบศึกษาตำราพรหมชาตินะแล้วพอแบบให้หลังจากวันนั้นอะก็คือปีหนึ่งเราเข้า2010ก็รหัส53ก็คือ10ปีที่แล้วเป็นคนที่บางทีก็จำรายละเอียดใครพูดอะไรอย่างเงี้ยพอได้คราวเนี้ยพอแบบให้หลังจากสัปดาห์หนึ่งที่เราก็ปวดท้องเอ้ยก็คุยกับวินแล้วเฮ้ยก็ทักวินไปแบบเฮ้ยเนี่ยเป็นจริงด้วยอะไรเงี้ยคือเราแบบไม่ได้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับวินแต่แบบวินก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมในคณะเป็นทั้งพี่ลืมอ่ะทำกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่เหมือนแบบ one first date อะไรอย่างเงี้ยทุกคนในคณะก็จะรู้อ่ะกลับมาที่แบบตอนเรานั่งรถแท็กซี่แล้วเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าแบบกลับไปไทยนะด้วยเหตุการณ์ที่เราแบบโดนกระเทยกระทืบเนี่ยกระเทยก็คือกระเทยไทยอ่ะฮะที่เคยทำงานอยู่ที่เดียวกันเราก็รู้สึกไม่ไหวกับชีวิตแล้วค่ะเนี่ยก็บอกว่าถ้ากลับไทยเนี่ยก็คงแบบจะทักหาวินหรือแบบชวนวินกินข้าวและพบปะอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเราไปเจอเพื่อนที่จำชิลแถวตึกลอตเต้สูงๆอ่ะเราก็ไปหาข้าวกินแถวเขตกังนำพอกินเสร็จก็ประมาณสัก 2:00 และช่วงนั้นคือโควิดในเกาหลีใต้ก็คือระบาดหนักมากและช่วงกุมภา2020ก็จะไม่ค่อยมีคนเราก็ไปเขตกังนำเหมือนกันที่มันมีแบบพวกสถานเสริมความงามเยอะๆเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ในเพจด้วยแล้วกันบางทีก็ลืมคราวนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบเดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ฟีลแบบเดินไปด้วยแบบได้ตกผึกความคิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปช่วงนั้นมันก็เพิ่งมีหิมะตกพอดีก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปเรื่องราวแบบตามทางอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้น่าจะสัก 3:00 แบบเดินไปเรื่อยก็มีรุ่นพี่ที่ขนาดที่เคารพแล้วก็สนิทแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของเราให้ฟังเนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาว่าเนี่ยแบบเพื่อนหายเขาแบบตามหาแล้วเราก็อ่านชื่อแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นชื่อวินนี่หว่าที่แบบเราเพิ่งนึกไปตอน 1:30 นี่เองแล้วตอน 3:00 ก็คือแบบเป็นข่าวที่เขาส่งกระจายมาแบบทั้งจสร้อยว่าเนี่ยเวลา 18:00 นของวันที่19กุมภาเนี่ยวินเขาได้หายตัวแบบเดินออกจากหน้าจะตึกสยามกิจแบบทิ้งกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์คือแบบไม่เอาอะไรไปเลยในขณะที่แบบเพื่อนเขาตามหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบในความคิดแวบแรกคือเฮ้ยแม่งเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับวินแบบโดนลักพาตัวปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายในใจเราก็ภาวนาว่าขออย่าแบบให้เกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับวิน 3:00ของวันที่20กุมภาเราก็ส่งข้อความเนี้ยไปหาเพื่อนสนิทที่เป็นเด็กอุเทนถวายคือเราจะมีเพื่อนสนิทคนนึงที่เป็นเด็กอุเทนถวายแต่อายุห่างกันนะแต่เราจะเป็นคนที่ชอบแบบว่ารู้จักกับคนได้ศึกษาคนในที่แบบเขาไม่ใช่ในลูปของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้รู้ความคิดรู้ความแตกต่างว่าเขาคิดยังไงแต่แบบคือ
mindset หรือวิธีคิดเราอะไม่ต่างกันหรือเขาแบบมีความเปิดกว้างด้านความคิดอย่างเงี้ยเราถึงได้แบบคุยกันได้แล้วส่งไปบอกเขาว่าเออเนี่ยตอนตีหนึ่งครึ่งอะเราเพิ่งนึกถึงเพื่อนคนนี้ไปเองแล้วตีสามอะเราก็ไม่เห็นข้อความที่รุ่นพี่ที่คณะที่สนิทเนี่ยเขาส่งมาว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนคนนี้หายไปคราวนี้ประมาณสักตีสี่แล้วก็นั่งรถเมล์กลับที่พักและพอเย็นวันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยไอเวลา20:20ก็คือ20:20เนี่ยมันเป็นแบบเออเลขสวยนะแล้วก็20 กุมภา 2020ด้วยเออมันก็น่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นนะแต่ปรากฏว่าไอช่วงเย็นวันนั้นน่ะคือเพื่อนสนิทเราที่คณะเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่วินเขาแบบไปดีแล้วนะเราก็แบบคือก็พูดอะไรไม่ออกแล้วพอรู้สาเหตุก็คือโรคซึมเศร้าซึ่งตัวเราเองเนี่ยประคับประคองตัวมาตลอด10 ปีบางทีมันก็แบบมีจุดหนึ่งนิดๆเออที่แบบคิดไปแบบนั้นแต่แบบเฮ้ยนี่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนในคณะเราเลยแล้วเราก็มองตัวเองว่าไอ้สิ่งที่แบบเราลอสไปนะภายใน10 ปีเนี้ยมึงจะลอสอีกหรอวะหรือแบบมึงสามารถแบบที่จะทำอะไรให้แบบช่วยคนที่เขาแบบเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็ให้กำลังใจเขาแล้วก็แบบเหมือนเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันน่ะต่อให้มันแบบไม่หายขาดแต่แค่อยากจะให้แบบเราได้มาแชร์เรื่องราวหรือแบบบางทีมันการได้พูดการได้สื่อสารหรือการได้ระบายมันก็ช่วยได้เยอะอ่ะคือก่อนที่เราแบบจะตัดสินใจมาทำคลิปเนี้ยคือก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใจนึงก็กล้าใจนึงก็กลัวด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างแล้วด้วยคือวันนี้มันจะสิ้นปี2020แล้วแล้วก็รู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยพรุ่งนี้แล้วอ่ะมันก็จะถึงอ่ะเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีวะคือก็รู้ว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงแต่หนึ่งมันไม่เทคแอคชั่นมันไม่ลงมือทำอ่ะอย่างน้อยการที่เราได้อัดวิดีโอวันเนี้ยอย่างมันก็ถือว่าหนึ่งเราได้ลงมือทำแล้วนะที่อัดเนี่ยแน่นอนคือรู้ว่ามันจะมีผลที่ตามมาอะไรบ้างแต่พอมองในมุมของเราในแง่ลึกๆอ่ะเราแค่ต้องการที่จะสื่อสารให้รู้ว่าเฮ้ยที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเพราะอะไรคุณอาจจะแสดงข้อคิดเห็นที่แบบโอเคมันได้แย่นั่นก็คือความคิดของคุณแต่แบบเราแค่จะแสดงในส่วนที่มันเป็นของจุดเราแค่เราอยากให้รู้นั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอสิ่งที่กระเทยมันกระทืบเราอ่ะมันไม่โอเคมันกลับมาที่ไทยมันก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่เรากลับมาเนี่ยช่วงเดือนเมษาก็คือไทยก็ล็อกดาวน์ก็มาอยู่กับเพื่อนสนิทเด็กกุเทนก็พักอาศัยฮะช่วงนั้นก็คือแบบเฮ้ยแม่จะทำอะไรกับชีวิตต่อไปดีคือวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าแบบเออยังไงก็ต้องแบบต้องทำอะไรสักอย่างบอกเล่าชีวิตแบบไม่อยากจะไปมีชีวิตแบบนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะคือเหมือนกับว่าเราแค่ต้องการแบบไปเรียนรู้ในโลกที่เราแบบแม่ไม่เคยเห็นแต่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปมันย่อมมีผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ลอสก็คือ
มันก็จะมีข้อคิดหนึ่งที่ตอนปี4 2556ก็จำได้ดีเหมือนแบบได้แรงบันดาลใจมาจากคนคนนี้ที่เขามาให้ทุนแบบทุนละ 5,000 20ทุนแล้วก็สมัครไปเพราะเราก็ชอบขอทุนที่คณะอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยทางบ้านด้วยฐานะทางบ้านเขาก็จะพอเขาให้ทุนเนี่ยเขาก็จะมาแจกทุนเขาก็จะมาให้ข้อคิดว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยอ่ะยังไงก็ล้าหลังกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว20ปีนะฮะในความที่เรามันก็จริงอ่ะมองในโลกของความเป็นจริงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่งั้นนะผมก็ให้ลองแบบไปดูในประเทศที่แบบเขาพัฒนาแล้วว่ามันเป็นยังไงลองไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนปี4ก็ยังแบบยังไม่ได้ไปประเทศไหนเลยเราก็แบบเก็บคำที่เขาแนะนำอ่ะเป็นอินสปิเรชันเป็นแบบแรงบันดาลใจในการแบบใช้ชีวิตหลังจากเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อให้แบบไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าหนักสุดคือช่วงเข้ามหาลัยจริงๆคือช่วงนั้นคือเรียนไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบเลิกกับไอ้แฟนเก่านรงค์มาปล่อยคือไปเลยเสียเลยคือแบบไม่มีสมาธิจากปีหนึ่งที่แบบเรียนยังได้เกรด 2.91 ก็ยังโอเคนะแล้วหลังจากนั้นคือล่วงเก่าเลยคือมันไม่มีสมาธิมันไม่มีอะไรมันไม่มีกำลังใจที่แบบจะทำอะไรต่อบนโลกอ่ะฮะแล้วกลับมาที่คนที่เขาให้ทุนก่อนเขาก็บอกว่าตอนสมัยที่ผมยกตัวอย่างสมัยที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเรียนแต่แบบในขณะที่แบบผมนอนอยู่เพื่อนในแบบหอพักเนี่ยเขาก็แบบตั้งใจเรียนกันแล้วผมก็มองตัวผมว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบผมไม่ทำแบบเขาแบบประเทศแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเริ่มมาตั้งใจเรียนแบบเพื่อนที่ญี่ปุ่นของเขาในสมัยนั้นฮะคือเขาก็ทิ้งท้ายว่าแบบให้คุณแบบไปอยู่แบบในประเทศที่มันเจริญแล้วก็ไม่ว่าคุณจะแบบไปด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราแบบ22 23คือมันก็ยังช่วงที่แบบค้นหาตัวเองแบบอยากไปเห็นโลกภายนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะเราก็ลองไปสิงคโปร์ครั้งแรกซึ่งสิงคโปร์เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปอีกเพราะว่าไอตอนช่วงปี2เนี่ยมันมีอดีตเพื่อนสนิทที่มันมีแฟนเป็นเด็กไทยสิงห์ละครนี้สกายป์กันแล้วเพื่อนของแฟนเพื่อนเนี่ยมันเห็นเรามันก็ชอบแล้วเราก็สกายป์กันตอนนั้นคือทุกอย่างคือละอ่านอะไรไม่เข้าสมองเพราะมันไม่มีสมาธิมันซึมมันไม่อยากเข้าสังคมแม่อะไรแล้วจากเด็กมัธยมที่ชอบทำกิจกรรมตั้งใจเรียนประพฤติดีมาโดยตลอดแต่พอคบกับไอแฟนเก่าม.5ระยะเวลา2ปีที่มันล้างสมองเราคือเดี๋ยวก็จะลงรายละเอียดว่ามันทำอะไรกับเราบ้างทำให้แบบเราถึงได้กลายเป็นคนที่ซึมเศร้าขนาดนั้นซึ่งในนะช่วงเวลาแบบอายุ19คือแน่นอนแบบเพื่อนที่รู้จักเราในมหาลัยหรือแบบก็จะไม่ใช่เยอะหรือแบบกลุ่มเนี้ยก็ไม่เข้าใจนั่นก็ไม่เป็นไรแต่คือเราพยายามประคับประคองตัวเองโอเคกลับมาที่การไปสิงคโปร์ได้ไงอ่ะตอนนั้นก็คือแบบเริ่มคุยกับไอ้เด็กน้อยตอนนั้นเรา20มัน19ก็คุยกันสกายคือ I miss you I love you แค่นั้นคือภาษาอังกฤษก็ไม่กระเตื้องเพราะว่าแบบขาดการที่แบบจะเรียนรู้ต่อเนื่องคราวนี้พอคุยไป4เดือนอ่ะอยู่ๆมันก็หายไปเพราะว่าแบบ
เราไปดราม่าใส่มันด้วยช่วงนั้นคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราก็เริ่มแบบทุกปีตอนสมัยเรียนก็คือแบบคอยถามตัวเองว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็พยายามหาคำตอบจนเราได้คำตอบว่าอ๋อที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคราวนี้พอปี3เนี่ยเราก็เที่ยวแล้วก็เป็นเพื่อนแบบไปนั่งกินเหล้าร้านลอยชายกับอดีตเพื่อนสนิทก็ไปเที่ยวข้าวสารแล้วก็เจอสิงคโปร์คนหนึ่งคือตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยที่แบบมองความรักเป็นเรื่องบริสุทธิ์เราก็จะชอบใครก็คือแบบด้วยใจนะฮะแล้วก็ไปชอบคนนั้นแล้วอดีตเพื่อนสนิทก็บอกว่าเฮ้ยไปชอบทำไมแบบดูเป็นคนไม่มีอะไรแต่แบบสำหรับเราคือก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับถามตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยแบบในชีวิตช่วงนั้นเนี่ยเราไม่เคยที่จะแบบเริ่มรักใครก่อนเป็นฝ่ายรักใครก่อนเลยนะมีแบบเขามาชอบหรือแบบเขาแบบมอบความรักให้เราก่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ารักคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนวะอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการลอสอีกขั้นหนึ่งเลยก็จะพูดอีกวิดีโอหนึ่งดีกว่าก็อยากจะให้รู้คร่าวๆว่าอะอย่างน้อยได้ระบายออกมาเวลาแบบใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยจะได้แบบจะได้รู้ต่อให้มันแบบจะไม่ได้แมสแต่ก็อยากให้รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้นะ